เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณกันธราระดาวันณ์ณอยุธยานะครับกรรมการบริหารจากบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสจำกัดมหาชนสวัสดีครับคุณกันธราครับสวัสดีครับคุณพาคุณสุประชัยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับก็มีหลายปัจจัยแต่ดูบรรยากาศโดยรวมอาจจะไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่นักสำหรับวันส่งท้ายสัปดาห์อย่างวันนี้มองแนวโน้มตลาดหุ้นไทยเป็นอย่างไรครับก็คงไม่พ้นแดงเดือดครับแดงเดือดแดงเดือดแน่ๆก็คือคิดว่าวันเมื่อวานเนี่ยหุ้นไทยก็เหมือนเดิมครับเดลต้าก็ช่วยแบกไว้สักสองจุดครับแอปพลิเคชันก็ช่วยกันเยอะนะครับแต่วันนี้เนี่ยก็คงน่าจะมีโอกาสถ้าดูจากชาวบ้านนะถ้าดูจากชาวบ้านแล้วมามองดูตัวเราเนี่ยวันนี้น่าจะเห็น1360ได้เหมือนกันครับ1360ได้เหมือนกันแล้วที่บอกว่าแนวรับต่างๆเนี่ยมันหลุดหมดแล้วครับคุณบุรพาคุณสุวัชัยครับเราบอกว่า1370อย่าหลุดก็หลุดนะครับขนาดก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วไปแปะไว้ที่1380ได้ก็นึกว่าจะไปต่อสถานีต่อไปนะครับก็ย้อนกลับลงมาอีกด้วยภาพเมื่อกี้เห็นได้เกริ่นไปพวก PMI พวกนี้นะครับคือตอนนี้เราผมคิดอย่างเดียวเลยว่าเฟดนี่คือข่าวที่สำคัญที่สุดของตลาดหุ้นตอนนี้จะทำให้คนซื้อคนกล้าซื้อสินทรัพย์เสี่ยงหรือไม่ตอนนี้ขึ้นอยู่ว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยอย่างไรจะมีท่าทีเกี่ยวกับดอกเบี้ยอย่างไรนะครับเพราะผมก็มองว่าเศรษฐกิจไทยเราเนี่ยก็คงถึงแม้จะอยู่ในระดับต่ำแต่ก็ดีขึ้นนะครับควอเตอร์1 1.5 1.7 ควอเตอร์2เห็นบางคนอาจจะเห็นถึง2กว่าๆแต่ก็ยังต่ำนะครับเมื่อเทียบกับเพื่อนๆมันก็เลยทำให้หุ้นไทยไม่ไปไหนแต่ก็ดีขึ้นแล้วก็มีแรงฉุดขึ้นไปนะครับฉะนั้นเนี่ยตลาดหุ้นวันนี้ผมคิดว่าน่าจะอยู่ในแนวลงอย่างเป็น1360อาจจะอะไรประมาณนั้นครับนะครับถ้าดูจากตัวนี้เนี่ยภูมิคุ้มกันหรือวัคซีนของตลาดหุ้นไทยมันมีอะไรบ้างครับคุณกันตราถ้าดูแล้วแบบนี้คือผมว่าวัคซีนที่สำคัญของทุกตลาดหุ้นไม่ใช่แล้วก็ตลาดหุ้นไทยด้วยนะครับนั่นคือผลประกอบการครับนะครับไม่ว่าจะเป็นผลประกอบการโดยรวมผลประกอบแต่ตลาดหุ้นตอนนี้เนี่ยดัชนีเองตลาดหลักตอนนี้ตลาดหุ้นโดยรวมก่อนนะครับดีเกินคาดออกมาดีเกินคาดนะครับสำหรับควอเตอร์หนึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวอะไรที่ค่อนข้างดีแต่ทีนี้การว่าดีเกินคาดเนี่ยปกติแล้วเนี่ยนักวิเคราะห์จะต้องปรับเป้าหมายขึ้นแต่ด้วยความที่ว่ามีเหตุลบคือมีเรื่องของเฟดในเรื่องของเรื่องของเฟดเนี่ยก็เลยทำให้แค่ว่ามันก็ทรงแล้วก็ลงไม่แรงมันก็พอจูงได้บ้างตอนนี้เหตุการณ์ที่ทำให้ลงแรงๆอย่างคราวที่อิหร่านอะไรพวกอย่างนั้นคงไม่มีนะครับคงเป็นการสะท้อนค่อยซึมลงเพราะตอนนี้เนี่ยมันที่คำว่าใช้ว่าโอเวอร์แฮงหรือเฟดขึ้นอยู่ในดอกเบี้ยสูงเนี่ยมันก็ทำให้คนไม่กล้าซื้อหุ้นความหุ้นเสี่ยงครับสินทรัพย์เสี่ยงก็จะไม่ค่อยได้รับการมองเท่าไหร่นะครับนั่นตอบว่าวัคซีนก็คือผลประกอบการนะครับซึ่งควอเตอร์สองก็ยังดีอีกผมว่าแรงส่งก็อาจจะมาจากนักท่องเที่ยวมาจากการส่งออกซึ่งส่งออกนี่ก็ไม่ดีปีนี้มาดีที่จริงน่าจะช่วยเยอะนะครับครับแล้วก็เร่งจ่ายเร่งตัว G รัฐบาลเองก็เริ่มออกไปแล้วอย่างเงี้ยนะครับผมว่าควอเตอร์2ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรงั้นข่าวดีๆมีแต่ว่าข่าวที่เรารอที่สุดคือเฟดเฟดก็คือเหมือนทั่วไปครับคือท่านพูดขึ้นลงหรือไม่ขึ้นเนี่ยเป็นรายวันเลยอ่ะมันเราเลยงงว่างั้นท่านต้องทำให้เห็นนะครับต้องเห็นว่าการลดดอกเบี้ยจะทำให้ขึ้นได้ครับครับต้องเหนือในแง่ของวัคซีนหรือว่าภูมิคุ้มกันของเราโอเคและเรื่องของผลประกอบการเป็นตัวหนึ่งมีปัจจัยอื่นไหมที่เป็นปัจจัยแวดล้อมที่โอเคอย่างที่เราเมื่อสักครู่พูดถึงว่าโอเวอร์แฮงสำหรับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเมืองตัวนี้เนี่ยมันมีผลมากน้อยแค่ไหนกับการตัดสินใจของนักลงทุนโดยเฉพาะต่างประเทศคือผมคิดว่าในเรื่องพวกนี้ถ้าแน่นอนถ้าดีหน่อยที่ว่าไม่ได้หยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับแต่มันก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่ามันก็เหมือนเรียกอะไรเสียงรบกวนไหมเป็นน้อยใช่ไหมมันก็ไม่สบายใจซะทีเดียวครับมันมีอะไรก็มาครับเสียงรบกวนเหมือนเรานอนแล้วก็มีวันนี้โอ้โหมีเสียงประทัดจุดขึ้นมาอะไรเงี้ยครับเราก็นอนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ไม่สบายใจครับฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่กังวลก็มันก็เวลาหุ้นลงเนี่ยไอ้ข่าวอะไรมันก็เป็นร้ายไปหมดครับถึงแม้ที่จริงไม่ได้หยุดปฏิบัติหน้าที่ลาออกกันไปแล้วนะครับพรรครัฐบาลจริงๆอันนี้ก็แน่นมากผมก็ไม่เคยเห็นพรรคร่วมที่ไหนเยอะขนาดนี้ในของไทยนะครับแล้วก็อยู่ได้มั่นคงขนาดนี้ครับ
ครับเอ๊ะถ้ามองในแง่ของอย่างช่วงที่ผ่านมาเราได้เห็นต่างชาติก็เริ่มซื้อสุทธิเข้ามาบ้างเป็นตัวเลขสุทธิประมาณสัก 4-5 วันทำการที่ผ่านมาเนี่ยครับเอ๊ะตรงนี้เนี่ยในแง่ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเมืองตัวเนี้ยต่างชาติเขาให้น้ำหนักมากน้อยแค่ไหนมั้ยฮะถ้าเท่าที่เราดูฮะพี่กันราก็อาจจะถ้าเรียงลำดับความเสี่ยงแล้วผมก็ว่าอาจจะต้องให้เหมือนกันนะครับอาจจะเป็นเบอร์2เบอร์3นะครับเพราะความเสี่ยงที่สูงสุดมันคือ liquidity risk สำหรับเรื่องของตลาดหุ้นนะครับ political risk ก็เป็นอีกความเสี่ยงนึงที่ฝรั่งก็ให้ถ้าเคยได้ยินนะครับแล้วก็ในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนพวกนี้ก็เป็นความเสี่ยงทั้งนั้นครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในความเสี่ยงแหละที่อาจจะหยิบขึ้นมาก็ต้องระวังทางที่ดีผมว่าแต่ถ้าเรามองกันเรามันไทยๆเรามองกันออกว่าไม่น่ามีอะไรครับการเมืองไทยๆเวลาไม่มีอะไรมันก็มีได้เรามองออกนะครับเราคุ้นเคยกับการเป็นแบบนี้บางเรื่องก็ดูไม่มีอะไรก็มีได้เหมือนกันครับก็คงต้องการเมืองอาจจะไปกระเพื่อมอีกทีก็คือหลังเลือกสวเสร็จเรียบร้อยครับดูบรรยากาศนี่เป็นความเสี่ยงที่ผมว่าอาจจะต้องคอยดูว่าจะมีอะไรขึ้นมาดูบรรยากาศวันนี้ก็คงจะหลีกหนีไม่พ้นนะฮะสำหรับความผันผวนที่เกิดขึ้นจากภายนอกแล้วก็ภายในเองก็มีปัจจัยที่มันกดดันอยู่ด้วยทีนี้ในแง่มุมของการลงทุนคุณกันตราฮะมันมีหุ้นกลุ่มไหนที่อาจจะน่าจับตามองหากว่าราคามันปรับลดลงในช่วงนี้หรือไม่อย่างไรคืออาจจะต้องกลุ่มนี้อาจจะบางตัวมันก็ขึ้นไปแล้วบางตัวมันก็ยังยืนอยู่อย่างเงี้ยนะครับอาจจะต้องเป็นปัจจัยรายตัวอย่างที่ผมเรียนไปนะครับในเรื่องปัจจัยหลายอย่างเนี่ยวันนี้ตัดมานิดนึงนะครับตอนนี้กระพริบลบอยู่6จุดนะครับแล้วก็หุ้นที่ทาง Financial Cyrus เรายังมองอยู่เนี่ยเราก็ยังมองที่ AV ครับครับนะเราเพิ่มดูว่าประมาณเขาเรียกกำไรสุทธิควอเตอร์1ประทับใจครับนะครับราคาพื้นฐานเราให้ไว้ที่ 3.20 นะครับถ้าดูจากราฟนี่รายการโชว์อยู่มันก็อยู่แถวแนวล่างๆอยู่งั้นอัพไซด์ยังพอมีครับนะครับเนื่องจากนักท่องเที่ยวเองก็เข้ามาดีด้วยการท่องเที่ยวเราผมคิดว่าคงจะมีการโปรโมทไปเรื่อยๆเพราะตอนนี้มันเป็นอย่างเดียวแล้วก็เป็นอินฟราที่สำคัญที่สุดคือประเทศเรามันอินฟราเพื่อการท่องเที่ยวขนาดเนี้ยถ้านักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาอย่างที่เห็นนะครับมีการเดี๋ยวอีกหลายจะมีการโปรโมทวันลอยกระทงวันต่างๆซึ่งที่ผ่านมาก็สงกรานต์ก็ได้ผลดีนะครับเราก็เลยมองว่าการท่องเที่ยวไทยแล้วการท่องเที่ยวภายในก็น่าจะดีด้วยหรือจะจับต่างประเทศด้วยก็เลยอยากให้ลงทุนที่ AAV ครับปัจจัยพื้นฐานอยู่ที่ราคา 3.20 ครับครับแอบพูดถึง AAV อีกสายการบินหนึ่งกรณีของ BA อันนี้ถือว่าอยู่ในก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันได้เหมือนกันครับครับครับแต่เขาอาจจะประทับใจในเรื่องของงบของ AAV มากกว่านะครับหรือถ้าจะเป็นตัวอื่นๆนะครับพอร์ตอื่นๆเนี่ยจริงๆก็ได้นะครับ CPO นี่ก็ยังกำไรก็ดูดีขึ้นมาเยอะครับนะครับ KCG นี่คุกกี้อาร์เซนอลครับถ้าคนอาจจะไม่ค่อยรู้จัก KCG เท่าไหร่ครับนะครับตัวนี้ก็กำไรดีแต่อาจจะ liquidity ไม่ค่อยดีงั้นผมก็เลยอยากให้เข้าหุ้นอะไรที่มันคือต้องเรียนนักลงทุนตรงนี้ครับตลาดมันผันผวนแบบนี้เราต้องเอาหุ้นที่มี liquidity ดีๆไปก่อนเวลามันต้องทิ้งมันเอาพูดกันตรงๆเวลาทิ้งมันมีเครื่องได้มันต้องไปเหมือนกันนะนะครับงั้นผมก็รู้บอกว่าหุ้นอะไรก็ไม่รู้แล้วขอให้ liquidity ดีๆเนี่ยเวลามีความผันผวนเนี่ยฉันจะเพ่นก็เพ่นได้นะครับเดี๋ยวน้อยๆโดนช่องนึงก็ยังเจ็บปวดน้อยครับก็คือต้องซื้อง่ายขายคล่องอ่ะว่าง่ายๆได้ครับงั้นต้องคำนึงตรงนี้นะครับแล้วถ้าเกิดเรามองว่าครึ่งปีหลังเดียวครึ่งปีแรกฝรั่งจะกลับมาก็ต้องเล่นเซ็ต50อ่ะครับรวมถึง LTF เข้ามาด้วยงั้นเซ็ต50น่าจะเป็นเป้าหมายท่านชอบตัวไหนท่านก็ไปเล็งเลยขนาดตัวไหนซึ่งเซ็ต50เนี่ยเรื่องของ liquidity ไม่ต้องกังวลเพราะมันคือเซ็ต50อยู่แล้วนะครับลองดูครับตัวจะดัก LTF ได้ในช่วงที่หุ้นตกแล้วท่านจะหาไอเดียหาวิธีการเข้าไปเก็บหุ้นครับคุณกันทรามองตัวของ LTF ที่ก็มีข่าวคราวนะครับว่าจะมีการนำกลับมาปัดฝุ่นอีกครั้งหนึ่งจะทันภายในปีนี้ไหมดูแล้วเขาพยายามจะทำให้ทันนะครับนะครับผมว่าก็จริงๆทันปีนี้ละดีครับคือถ้า LTF มันชื่อว่า LTF คือ long term เนี่ยนะครับผมก็ต้องเก็บหุ้นช่วงนี้ครับครับหุ้นช่วงตัวตกนะอย่าไปเข้าตอนสูงเลยที่ผ่านมาพวกผมก็เสียไปเยอะเหมือนกันนะครับ LTF นะครับบางคนบอกว่าเสียภาษีดีกว่าไหมถ้าเคยได้ยินนะครับก็จะมีโจ๊กไลน์ในตลาดทุนอยู่อย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็น long term ระยะตรงนี้ผมคิดว่าเก็บ
แล้วก็ออกมาใหม่เนี่ยเอาสั้นๆขอสั้นหมายถึงว่าลองเทอมก็สัก5ปีนะครับครับแล้วก็ถือล้อเซตอินเด็กซ์ไปเลยเซต50ไปนะครับอย่าให้มีผลกระทบคืออย่างที่บอกครับอย่าให้เราคิดว่าเสียภาษีดีกว่าซื้อ LTF ละกันโอเคคุณกันทรากราบขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับคุณรายการครับคุณทั้งสองท่านครับครับสวัสดีครับ